สวัสดีค่ะพบกันใน IT 24ชั่วโมงกับเอิ้นปานระพีนะคะคุณผู้ชมคะในแต่ละปีเราก็จะได้เห็นพัฒนาการของเทคโนโลยีเกิดขึ้นทุกวันนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ปี2018กันเราลองมาทบทวนกันดูสักหน่อยค่ะว่าตลอดปี2017ที่ผ่านมามีเรื่องเด่นวงการ IT อะไรกันบ้างวันนี้ขอเริ่มต้นที่วงการมือถือกันก่อนเลยปี2017เป็นปีแห่งการกลับมาของมือถือในตำนานที่หายไปนานถึง17ปีอย่างโนเกีย3310คราวนี้คืนชีพถูกจะมารีเมคใหม่เป็นรุ่นปี2017ค่ะแต่ยังคงรูปร่างหน้าตาเดิมเพิ่มเติมคือจอสีกล้องดิจิตอลรองรับไมโคร SD การ์ด 32GB และยังคงมีเกมงูสุดคลาสสิกซึ่งเอิญก็เคยไปเก็บบรรยากาศมาฝากจากงาน Mobile World Congress 2017ถึงประเทศสเปนกันมาแล้วนะคะได้เห็นเลยค่ะว่าใครๆก็มุ่งหน้ามาที่บูธโนเกียเพื่อสัมผัสลองเล่นโนเกีย3310รุ่นปี2017กันแน่นขนาดเลยละค่ะในปี2016ซัมซุงเจอมรสุมครั้งใหญ่เมื่อ Galaxy Note 7เกิดระเบิดแล้วก็ถูกสั่งห้ามขึ้นเครื่องบินและสุดท้ายก็ยอมถอยทัพเลิกผลิตไปนะคะแต่ว่าปี2017ซัมซุงกลับมาทวงบัลลังก์แชมป์อีกครั้งเมื่อ30มีนาคมซัมซุงได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงอย่าง Galaxy S8 และ Galaxy S8 Plus ที่สร้างปรากฏการณ์จอไร้ขอบ Infinity Display และไร้ปุ่มโฮมและในวันที่24สิงหาคมซัมซุง Galaxy Note 8ก็ได้กลับมาอีกครั้งอย่างสง่าผ่าเผยไร้ขอบเหมือน S8 มีปากกา S Pen และยังเป็นสมาร์ทโฟนกล้องคู่ตัวแรกของแบรนด์ Samsung ด้วยค่ะในปี2017เรียกได้ว่าตลาดสมาร์ทโฟนคึกคักค่ะออกรุ่นใหม่ๆพร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆมามากมายมีแบรนด์ไหนบ้างมาดูกันค่ะตอนต้นปี Oppo เปิดตัว R9S และ R9S Plus โดยภายในงาน Mobile World Congress 2017ที่สเปน Oppo ก็ได้เปิดตัวเทคโนโลยี 5X Dual Camera Zoom ที่สามารถถ่ายภาพซูมได้ถึง5เท่าโดยที่ไม่สูญเสียความละเอียดของภาพเป็นครั้งแรกของโลกด้วยค่ะและพอปลายปีก็เปิดตัว Oppo F5กล้องหน้าพร้อม AI และจอไร้ขอบส่วน ASUS ก็เปิดตัวสมาร์ทโฟนครอบครัว Zenfone 4ที่มาพร้อมกับกล้องหน้าคู่และกล้องหน้า Wi-Fi ถ่ายทีเห็นคนทั้งฮอลไลฟ์สดบน Facebook ก็หน้าเนียนสวยได้ด้วยส่วนหัวเว่ยหลังจากสร้างความฮือฮาด้วยเลนส์กล้องไลก้าบนสมาร์ทโฟนแล้วปีนี้ยังเดินหน้าเปิดตัวหัวเว่ย P10 และ P10 Plus พอปลายปีก็เปิดตัวหัวเว่ย Mate 10 Pro มือถือเรือธงที่มาพร้อมกับ AI และมี AI ที่ใช้กล้องส่องปุ๊บเลือกให้ปั๊บว่าจะถ่ายโหมดไหนดีเพื่อภาพที่สวยและมีคุณภาพมากขึ้นค่ะพูดถึงสมาร์ทโฟนกันมาทั้งปีถ้าไม่พูดถึงแบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่าง Apple ถือว่าพลาดมากค่ะและในปีนี้ก็เป็นปีที่ฉลองครบรอบ10ปี iPhone ด้วยหลังจากปล่อยให้แบรนด์ IT เจ้าอื่นๆเปิดตัวสมาร์ทโฟนกันไปตั้งแต่ช่วงต้นปี2017คืนวันที่12 9สู่วันที่13กันยายนตามเวลาในไทย Apple ก็ออก product ใหม่มากมายและตามคาดก็คือการเปิดตัว iPhone 8และ8 Plus ดูเหมือนการเปิดตัวจะจบลงแต่อยู่ๆทีมคุก CEO Apple ก็ลุกขึ้นมาพร้อมประโยคที่ว่า One more thing เปิดออกมาเป็น iPhone 10นั่นเองค่ะหน้าจอใหญ่ไร้ขอบไร้ปุ่มโฮมพร้อม Face ID สแกนปลดล็อกด้วยใบหน้าที่ใช้วิธีต่างจากรายอื่นโดยสแกนแบบ3มิติและใช้เทคนิค Machine Learning โดย iPhone 10นี้อยู่ๆก็ข้าม iPhone 9ไปเลยนะคะเพราะนี่คือรุ่นฉลองครบ10ปี iPhone นั่นเองแต่ก็ไม่แน่นะคะปีหน้าก็อาจจะย้อนกลับมาเก็บตก iPhone 9ก็ได้ใครจะรู้คุณผู้ชมคะในปี2017จะสังเกตได้ว่าเทรนด์มือถือใหม่จะมาพร้อมกับ AI หรือปัญญาประดิษฐ์และอีกหนึ่งเทรนด์ก็คือมือถือเรือธงของแทบจะทุกแบรนด์ต่างมาในรูปแบบจอกว้างไร้ขอบไร้ปุ่มโฮมผู้ใช้อย่างเราๆก็ต้องศึกษาและปรับตัวกันให้ดีๆตั้งรับเทคโนโลยีปี2018กันต่อไปค่ะนี่ยังเป็นแค่สรุปของวงการมือถือนะคะยังมีสรุปเรื่องเด่นวงการ IT ตลอดปี2017ให้ติดตามกันได้ต่อในตอนหน้าแต่ถ้าตอนนี้ใครอยากอ่านอยากแชร์เรื่องราว IT ที่น่าสนใจก็ยังไปดูกันได้ตลอด24ชั่วโมงที่เว็บไซต์ IT24SIS.com นะคะสวัสดีค่ะ Link ผู้นำระบบสายสัญญาณมาตรฐานอเมริกา อย่าลืมกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ